ปเจอคลิปรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งแหละนะคะพวงชมพูนะคะอาจารย์พวงก็แล้วกันนะคะอาจารย์เขาบอกว่าทำไมไม่เลิกใช้สักทีไอ้วาทกรรมไม่ชอบไม่ชอบไม่รักไม่เทิดทูนก็ไม่ต้องอยู่ประเทศนี้อาจารย์ค่ะคนไทย70กว่าล้านคนมีคนที่วุ่นวายกับมาตรา112กี่คนคะที่ทราบกันดีนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลนั้นใช้มาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองค่ะแน่นอนว่าก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทางแก๊งทะลุวังนะคะไม่พอใจแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดมาดามน้ำชาอัดคลิปฝากไปถึงอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าให้เลิกใช้วัฒกรรมนี้สักทีไม่รักไม่เทิดทูนให้ไปอยู่ประเทศอื่นมาดามน้ำชาจะสวนกลับอาจารย์ท่านนี้ว่าอย่างไรบ้างไปชมค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลใช้มาตรา112ในการหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากแต่ในขณะนั้นก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันสมาชิกแก๊งทะลุวังและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมโผล่แย่งซีนดึงความสนใจสื่อมวลชนโดยมีเชือกพันธนาการที่ข้อมือและลำคอพร้อมทางกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และกล่าวว่าเนื่องจากศาลได้มีการกล่าวอ้างถึงชื่อของตนเองสองคนกล่าวถึงพฤติกรรมรวมถึงกิจกรรมก่อนหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นป้ายข้อความคิดว่ามาตรา112ควรแก้ไขหรือยกเลิกพร้อมนำสติกเกอร์มาให้ติดเพื่อแสดงความเห็นซึ่งรวมไปถึงการให้นายพิธานำสติกเกอร์ไปแปะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงล้มล้างการปกครองประกอบกับเมื่อวันที่31มกราคมมีชื่อของตนอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงขอให้เป่าบุญจินได้ทำการประหารตนแทนคนอื่นๆที่ทำกิจกรรมการเมืองแล้วถูกจับติดคุกอยู่ตอนนี้ด้วยต่อมาตะวันและเพื่อนทะลุวังเนี่ยก็ไปบุกป่วนขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพค่ะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เห็นกันค่ะซึ่งต่อมากลุ่มทะลุวังนำโดยตะวันเนี่ยก็ไปจัดกิจกรรมทำโพขบวนเสด็จเพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่สยามพารากอนในหัวข้อที่ว่าคุณคิดว่าขบวนเสด็จทำให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ล่าสุดมาดามน้ำชาออกมาอัดคลิปฝากไปถึงอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะขอเรียกว่าอาจารย์พวงชมพูความตอนหนึ่งว่าไปเจอคลิปรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งพวงชมพูอาจารย์พวงก็แล้วกันอาจารย์เขาบอกว่าทำไมไม่เลิกใช้สักทีไอ้วาทกรรมไม่ชอบไม่รักไม่เทิดทูนก็ไม่ต้องอยู่ประเทศนี้คำพูดนี้เลิกใช้สักทีเหอะยุคนี้เป็นยุคไหนแล้วเลิกพูดว่ากฎหมาย112เป็นแค่ข้อบังคับใช้กฎหมายเลิกพูดได้แล้วอาจารย์ขาคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยมีคนวุ่นวายกับมาตรา112กี่คนทำไมอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่นักวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่แทนที่จะหันมาไล่บี้ให้คนที่จงรักภักดีเขาเลิกนู่นนี่นั่นเลิกไม่ได้ค่ะเจอคลิปรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งแหละนะคะพวงชมพูนะคะอาจารย์พวงก็แล้วกันนะคะอาจารย์เขาบอกว่าทำไมไม่เลิกใช้สักทีไอ้วาทกรรมไม่ชอบไม่ชอบไม่รักไม่เทิดทูนก็ไม่ต้องอยู่ประเทศนี้คำพูดนี้เลิกใช้สักทีเหอะยุคนี้มันยุคไหนแล้วเลิกพูดว่ากฎหมาย112เป็นแค่ข้อบังคับใช้กฎหมายเลิกพูดได้แล้วเลิกโน่นเลิกนี่เลิกนี่เลิกนั่นเลิกอยู่นั่นนะคะอาจารย์ค่ะคนไทย70กว่าล้านคนมีคนที่วุ่นวายกับมาตรา112กี่คนคะหึทำไมอาจารย์หรือไม่อาจารย์หรือใครก็แล้วแต่นักวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่แทนที่จะหันมาไล่บี้ให้คนที่จงรักภักดีเขาเลิกโน่นเลิกนี่มันเลิกไม่ได้ค่ะอาจารย์คะทำไมกลุ่มอาจารย์ที่มีทั้งลูกศิษย์ที่มีทั้งอะไรไม่หันกลับไปเจรจากับคนที่จำนวนน้อยในประเทศนะคะฮะคนไม่กี่พันคนเนี่ยที่วุ่นวายอยู่เนี่ยแล้วกุ๊กไก่ทำอะไรคะมีจะแก้มาตรา112มีแต่จะดันหลังเด็กของพวกนี้นะไม่ต้องพูดเยอะดูแค่ก็รู้แล้วกันว่าเวลาเด็กเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนประกันไม่ใช่ว่าคุณรักเด็กนะคุณก็ต้องสนับสนุนเด็กพวกนี้ไงเพราะเด็กพวกนี้คุณเป็นคนใส่สมองไงถ้าทุกคนหันมาเจรจากับเด็กสิว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเด็กค่ะเด็กคุณเรียนให้เจริญเติบโตก่อนพวกคุณชอบฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอฮะเอมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสเขาก็บอกนี่ยูจะเรียกร้องอะไรอ่ะยูต้องตอบแทนประเทศชาติให้ได้ก่อนเสียภาษีให้ได้ก่อนแล้วเด็กประเทศไทยหัวเท่ากำปั้นคุณดันออกไปทำโน่นสิออกไปทำนี่สิอย่าพูดค่ะว่าเด็กทำเองไม่มีค่ะ
ถ้าเด็กถ้าไม่มีใครหนุนหลังเขาทำไม่เป็นหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยสู้กับนักการเมืองที่ไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องประชาชนก็เหนื่อยอยู่แล้วประชาชนก็หมดหวังอยู่แล้วเราต้องมานั่งสู้กับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นักวิชาการที่ซ้ายสุดที่แบบยังอยากจะเข้าข้างแบบผิดๆอย่างเงี้ยเหรอคะโอ้โหพวกท่านค่ะพวกท่านก็เรียนมาก็สูงหัดยืนข้างประชาชนที่เขาจงรักภักดีบ้างค่ะนะคะอย่าสนับสนุนซะจนแบบโอ้โหซ้ายสุดเลยอ่ะให้พวกเราไม่ให้พวกเรามาแบบเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112คุณไปบอกคนจำนวนน้อยดีกว่าไหมคะฮะอาจารย์พวงชมพูพวงทองค่ะคุณไปบอกคนที่จำนวนน้อยดีกว่าค่ะนะคะคนน้อยคุณพูดอะไรเนี่ยคนมันจะฟังง่ายกว่าคุณที่จะมาร้องให้พูดกับคนที่เขาจงรักภักดีทั้งประเทศคุณพูดกันเหนื่อยค่ะนะคะไม่มีใครเอื้อให้คุณหรอกค่ะเพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่นอกอยู่เหนือหลุดพ้นแล้วซึ่งการเมืองแล้วคุณมายุ่งทำไมกฎหมายมาตรา112ไม่ทำผิดจะเดือดร้อนอะไรฮะง่ายๆบริบทแค่นี้ไปพูดกับคนกลุ่มน้อยดีกว่าค่ะอาจารย์ขาก็อย่างที่มาดามน้ำชาบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบุคคลอยู่สักกี่คนกันเชียวคะที่มุ่งแต่จะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112หรือวันๆเนี่ยยุ่งแต่มาตรา112นะคะทั้งที่คนไทยอีกกว่า70ล้านคนนั้นพร้อมใจที่จะปกป้องมาตรา112และคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันกลับมาติดตามกันได้ใหม่ค่ะกับทางทีม Top Update ค่ะ